ผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Big Map Thailand Channel นะครับอยู่กับผมเช่นเคยกับท็อปอภิสิทธิ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับหลายๆท่านนะฮะอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะฮะยิ่งสมัยนี้แล้วโอ้โหคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าเป็นอีก1ปัจจัยสำหรับคนทำงานเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวร้านแห่งหนึ่งครับขายเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะอ่ะร้านชื่อร้านว่า KVC นะครับผมอยู่ที่ถนนสันโค้งหลวงนะฮะจริงๆมีทั้งหมดด้วยกัน3สาขาส่วนโลเคชั่นนะครับผมจะทิ้งไว้ตรงใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็จะเข้าไปดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่ Something about the things you told meI wrote them down, yeah. I took them with me to the place we found, and I'll be waiting for you. 9 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันนะครับผมสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับผมผมชื่อบอมครับโอเคพี่บอมครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวรบกวนพี่บอมพาผมทัวร์หน่อยนะฮะโอเคพูดถึง KVC 1เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับที่นี่ KVC นี่เราเปิด9โมงครับผมปิด6โมงเย็นครับผมเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะครับผมครับเป็นเกี่ยวกับบริการของที่นี่มีอะไรบ้างครับบริการเราจะมีทั้งเวลางานซ่อมนะครับบริการการขายนะครับบริการเซอร์วิสทุกอย่างทั้งนอกและข้างในจังหวัดเลยนะครับอ๋อหมายความว่านอกจากจะเปิดร้านที่นี่แล้วยังมีหน่วยเซอร์วิสไปที่บ้านด้วยอ๋อที่บ้านทั้งบ้านนะครับทั้งพวกเทศบาลโรงเรียนอะไรเราเซอร์วิสหมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะรบกวนพี่บอมนะครับพาผมไปดูโปรดักต์ของที่ร้านหน่อยว่ามีขายอะไรบ้างเริ่มจากโซนข้างหน้านี้ก่อนเลยข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นเดินเข้ามาถึงปุ๊บจะมีพวกคอมพิวเตอร์นะครับทั้งคอมชูทคอมพีซีนะครับพวกเมาส์เกมมิ่งครับแล้วก็โซนโน้ตบุ๊กนะครับเดินเข้ามาต้องเจอโซนโน้ตบุ๊กก่อนเลยนะครับเพราะว่าสมัยใหม่ยุค IT เนาะโน้ตบุ๊กที่สำคัญมากเคลื่อนย้ายง่ายนะใช่ครับผมเปิดปิดงานเร็วนะฮะใช่ครับต่อไปครับผมต่อไปโซนทางนี้จะเป็นพวกอะเซสซอรี่นะครับครับผมอะเซสซอรี่นะครับอะเซสซอรี่ก็จะมีพวกแบบไลท์พวกอุปกรณ์อะเซสซอรี่พวกต่างๆนะครับเพราะว่าพวกทางหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบซื้อพวกนี้ไปเก็บแฟ้มงานกันเรียกได้ว่ามีหลายชั้นนำนะครับในเรื่องของแบรนด์นะครับเซ็กชั่นไปเลยครับแฟ้มไดร์นะครับโซนหูฟังนะครับโซนนี้ครับโซนหูฟังอันนี้หูฟังใช่ครับหูฟังมีทั้งแต่ธรรมดาเกมมิ่งเกียร์หมดเลยครับผมจะมาตามโซนนะครับพวกพัดลมโน้ตบุ๊กนะครับเราจะแบ่งโซนไว้หมดทั้งร้านเราอ๋อนี่คือแบ่งโซนด้วยนะฮะมีโซน1โซน2โซนพัดลมพวกนี้ก็จะเป็นอะเซสซอรี่พวกแผ่นรองเมาส์นะครับพวกเกี่ยวกับเกมมิ่งใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นโซนครับพวกเมาส์ไวเลสพวกเมาส์ทั่วไปมีหลายแบบครับครับผมมีทั้งเมาส์ธรรมดานะครับเมาส์เกมมิ่งเลยถ้าตัวไหนไม่มีเนี่ยทางร้านสามารถออเดอร์ได้หมดเลยครับประมาณกี่วันได้นะครับถ้าเราออเดอร์1-2 วันก็ได้แล้วครับเพราะว่าเราติดต่อพวกเซลล์ทั่วประเทศอยู่แล้วก็คือจะมีแบรนด์ต่างๆของเราก็คือนอกจากสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้าอยากได้แบรนด์ชั้นอื่นที่ไม่ได้ออเดอร์ไว้สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้แน่นอนครับราคาตามมาตรฐานเกรดของเลยเรามีทีมจัดซื้อที่เกรดอยู่ครับผมครับคือว่าเด็กๆเด็กดูเกมมิ่งกันใหญ่ใช่ครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเล่นเบเบดอะไรกันเงี้ยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์โซนตรงนี้ก็จะเน้นเป็นพวก PC นะครับที่นี่เรารับประกอบคอมพิวเตอร์เลยรับประกอบด้วยใช่วันนี้อาจจะเยอะหน่อยครับพวกนี้หน่วยงานเขาสั่งไว้เป็น40เครื่องนะครับการันตีนะครับการันตีจากทางหน่วยงานราชการหรือว่าอะไรต่างๆเนาะอันนี้เป็นเคสใช่ไหมฮะครับเป็นพวกเคสพวกการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะมีที่ใช้ทั่วไปครับตั้งแต่1030ถึง1050 GI 60ว่าไปแล้วแต่สเปคเกมปรึกษาได้นะปรึกษาผมได้เลยปรึกษาได้ผมประกอบช่วงนี้พับจีดังๆนะครับปรึกษาที่นี่ได้เลยประกอบมาหลายเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับพวกเมนบอร์ดแล้วก็พวก CPU นะครับครับผมจริงๆตอนนี้จะเป็นใหม่สุด Intel จะเป็น Gen 8นะครับเป็น Gen 8 Gen 8จะมีบอร์ดรองรับหมดมีทั้งเกมมิ่งและบอร์ดธรรมดาหมดเลยไม่ว่าเป็นออฟฟิศหรือว่าเกมหรือกราฟิกเราประกอบได้หมดครับครับผมถัดไปนี้นึงครับอันนี้อ๋อนี่ของเพิ่งลงออเดอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะเซสซอรี่พวกสายแลนสายแลนพวกคอนโซลพ่วงทั้งหลายครับผมครับผมจะเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าได้ครับอ๋อเป็นพวกสายแลนสำเร็จได้เลยครับพวกอุปกรณ์ต่อไฟพ่วงนะครับ
็นของที่ใช้ประจำวันเหมือนออฟฟิศนะครับนี่รับเดินสายแลนตามบริษัทหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับก็รับอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกเลยว่าบริษัทนะครับเทศบาลโรงเรียนเรารับหมดมีทีมเซอร์วิสครับเกี่ยวกับสายแลนนะครับต่อระบบสายแลนหรือว่าระบบต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมีทีมเซลด้วยทีมเซลเนี่ยเราจะวิ่งแต่ละวันเป็นจุดไปครับผมครับผมโอเคไปย้ายมาโซนนี้ฮะโดยซ้ายมือของผมนี่คือโซนอะไรฮะนี่คือโซนมอนิเตอร์ครับจอมอนิเตอร์จอก็จะมีหลายยี่ห้อครับส่วนมากแบรนด์หลักๆที่เขาใช้กันมี Samsung นะครับมี Philips LG โอ้ชั้นนำทั้งนั้นเลยนี่ใช่ครับ LG นี่ก็คือนี่อย่างที่ผมใส่เลยครับผมใช่ครับ LG นี่ก็เป็นแบรนด์เล็กๆของPhilips ครับผมผมไม่เข้าใจนะครับ AOC นี่ดีมากครับ AOC มี AV มีพี่ครับ AV AV นี่จะเป็นตัวเขา AOC เลยโอ้นี่สั่งมาใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นจอแบนของแบรนด์ที่สำนักงานเขาสั่งไว้ครับผมใช่จะไปส่งกันวันจันทร์หน้ามีออเดอร์เข้าตลอดเนาะใช่ครับผมโอเคอันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเป็นสายต่อพ่วงสายพ่วง VGA นะครับ HDMI แค่เตรียมในฝั่งนู้นนะครับอันนี้ VGA พวกขายเครื่องเสียงต่างๆครับผมอันนี้ก็ลืมแนะนำพวกนี้ก็จะเป็นพวกโซนเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์พวกแรมอุปกรณ์ต่อพ่วงของพวกคอม PC นะครับเรียกว่าอัปเกรดใช่ครับสมัยนี้นี่เลยจะเป็นพวก SSD กับพวก M. เนี่ยจะดังมากSSD การ์ดคอมเก่าขนาดไหนใส่เข้าไปไวแน่นอนลื่นเปิดดูหนัง X ไม่กระตุกแน่ไม่ใช่นี่ครับพวกนี้ก็เป็น HDMI ทั่วไปครับแล้วนี่พวก Accessories โอ้ยโทรศัพท์ก็มีขายด้วยใช่ไหมครับผมจริงโทรศัพท์ที่ร้านนี้สั่งได้นะครับสั่งได้ด้วยพวก iPhone Apple อะไรสั่งได้หมดเลยราคาก็ปกติราคาปกติครับแต่ว่าแบบถ้ามันสั่งไกลเนาะใช่บางคนไม่มั่นใจสั่งที่ร้านได้ครับเลื่อนมาตรงนี้เป็นชุดลำโพงครับพวกนี้เป็นพวกกล้องครับกล้องติดรถยนต์กล้องติดรถยนต์ก็มีด้วยฮะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกล้องติดเป็นกล้องเว็บแคมนะครับผมเข้าใจว่าเป็นลำโพงแล้วเนี่ยเป็นกล้องนี่อันนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยไหมฮะนี่นะฮะอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ต PT Camera นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยอ่าฮะแล้วก็สามารถมาดูออนไลน์ดูนี่ฮะนี่ฮะเซตอัพตัวนี้นะฮะมีบอกนะฮะเอาไปติดไว้ที่บ้านแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ขอแค่คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตนะใช่ครับส่องบ้านตัวเองได้เลยครับอันนี้จะเป็นโซนลำโพงครับผมสไลด์สายครับยุคสมัยนี้ดังมากช่วงนี้ครับผมมามีหลายราคามีหลายเกรดนะครับครับผมไปทางนู้นไปทางนู้นนี่ดังๆของเราก็จะเป็นโซนมิเตอร์ครับผมครับผมมิเตอร์เราจะมีตั้งแต่ Samsung นะครับอ๋อ Epson นะครับมาเตอร์ราคาหลักพันนะครับราคาหลักพันแล้วก็พรีเซนต์นิดหน่อยครับผมศูนย์ Canon นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์ Canon ครับแล้วก็มี PC มีช่างเฉพาะช่างเราก็ Canon หมดเลยนะครับจะมีทั้งขายนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับสามารถออเดอร์ได้หมดเลยใช่ครับจะมีทั้งหน้าใหม่ๆก็จะเป็นพวกปูน G Series นะครับ G Series จะไล่มาตั้งแต่ G1100 G2010นะครับ G3000แต่ละอย่างก็จะมีออปชั่นเป็นแท้งในตัวเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับเป็นแท้งโรงงานแข็งแรงครับครับพวกนี้นะครับก็จะมีจอใช่ๆแต่เมื่อก่อนจะเป็นถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นสมัยนี้เนาะใช่ครับแต่พอขึ้นรุ่น G ปุ๊บครบแรงแรงงานประกันเต็มแข็งแรงทนทานเติมไปนี้ได้เลยใช่ไหมฮะครับโอเคเติมได้ง่ายใช้สะดวกครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่ขายดีที่สุดราคาอะไรครับตัวนี้เท่านั้นตัวนี้ G2010 นะครับอยู่ที่4,390ใช่ครับเป็นราคากลางที่จับได้พิมพ์สแกนถ่ายเอกสารคือมันมีฟังก์ชันต่างๆนี่เองพิมพ์ได้สแกนได้แล้วก็ถ่ายเอกสารได้เรียกได้ว่าครับพิมพ์เตอร์ All in One ครับผมอะไรนะฮะ All in One All in One ครับทำได้ทุกอย่างนะครับแล้ว okay. น้องอีกมีโซนอันนี้อะไรฮะแต่เป็นหมึกครับผมหมึกพวกตลับหมึกทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกของ G2000 นะครับของพวก Epson นะครับโซนทางนู้นนี้ก็เป็นของพวก SP เราจะแบ่งโซนไว้หมดเลยอ๋อก็คือถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวลูกค้าสับสนเนาะใช่ครับนี่เป็น HP นะครับมีกระดาษโฟโต้มีกระดาษ A4 อะไรหมดเลยอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมหมึกครับโฟลเดอร์อาจจะมีโทนเนอร์ที่หายากแต่เรามีทีมงานจัดซื้อสามารถออเดอร์ของได้เลยเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังถ้ามาที่นี่ว่าเดินคอตกกลับไม่ใช่จะไปหาที่ไหนดีถ้าสมมติไม่มีจริงๆเราไม่มีเราสามารถที่จะออเดอร์ได้มีฝ่ายจัดซื้อจัดหาให้คุณผู้ชมได้อ๋อต่อมานิดนึงฮะโซนนี้เราเป็นดีลเลอร์ของทีพีลิงก์เลยนี่ครับทีลิงก์นะครับอุปกรณ์ต่อพวกอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กนะครับครับผมไม่ใช่ว่าแค่ขายติดตั้งเซอร์วิสได้หมดเลยติดตั้งให้ด้วยนะลูกค้าท่านไหนมานะครับ
ซื้อมาเองก็จะไปงงลงไม่เป็นที่นี่เซตให้เซตให้เลยพาสปอร์ตยังไงอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงทีมเซอร์วิสครับลงถึงบ้านเลยนะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนลำโพงนะครับลำโพงพวก PC นะครับว่าเทศกาลปีใหม่เขาก็ใช้ลำโพงในพวกอากาศเคลื่อนที่นะใช่ครับเคลื่อนที่แรงครับ GXL ตัวท็อปของเราราคาแค่ 1,990 โอ้ถ้าเปิดตรงบ้านนี่สั่งกระสีนี่สั่นภาพเลยนะลำโพงราคาแค่ครับได้ทั้งไมค์เสียงออกบลูทูธบลูทูธด้วยดีได้หมดครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสมัยนี้เนาะแต่เมื่อก่อนอาจจะฟังแต่ละทีค่อนข้างลำบากแต่อันนี้มีบลูทูธซิงกันปุ๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วแต่แบรนด์ครับแล้วแต่เลยลูกค้าชอบแบบไหนอ่ะคุยได้บอกได้จัดซื้ออีกแล้วจัดซื้ออีกแล้วครับไม่มีปิดหวังครับผมถามต่อไปโซนอันนี้คือโซนที่ดีที่สุดเด่นที่สุดของร้านเราก็คือโซนบริการครับผมนะฮะศูนย์บริการKVC Service นะครับครับผมติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าเบอร์ของทางร้านได้เลยนะครับหรือว่าเพจ KVC หรือ LINE ครับผมมี LINE ด้วยใช่ครับจะมีทีมงานตอบอยู่แล้วมีแอดมินใช่ครับอันนี้เป็น LINE Official เลยไหมฮะใช่ครับ LINE Official ได้เลยครับผมถือว่าสุดยอดเลยโซนนี้จะเป็นโซนมือ2ครับผมการซ่อมใหม่ตัวมือ2วันนี้อาจจะเบาบางนะครับก็ขายดีมากขายดีมากใช่คนไหนงบไม่ถึงสเปคเท่าไหร่อะไรยังไงดูราคาคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์เครื่องละ 39,000 ใช่ครับต่ำสุดนี่ 1,000 กว่าบาทก็มีครับจอ 2,000 ครับผมแล้วแต่คุณภาพเนี่ยครับผมทีมช่างตอนนี้จะโล่งหน่อยละพอเริ่มเย็นๆแต่เช้าแน่นมากครับผมนะครับจะมีช่างนะครับหลักๆของเรามีช่างโน้ตบุ๊กฮะช่างโน้ตบุ๊กนี่จะมีนี่เลยนะครับพี่โอเขาเป็นหัวหน้าเขาเลยครับมีทีมช่างอยู่4คนนะครับโน้ตบุ๊กตอนนี้อบรมมาจากกรุงเทพหมดเลยแผนกโน้ตบุ๊กใช่มั้ยฮะใช่ครับมีทั้งอบทั้งชิปทั้งซ่อมทั้งเปลี่ยนจัดซื้อใครแบตเสียจอเสียอะไรเรามีอะไรให้หมดคือเรียกว่าถ้าสมมติคอมเปิดไม่ติดเอามาวางนะฮะใช่ครับเดี๋ยวพี่เขาจัดการให้ปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวพี่เขาวินิจฉัยให้นะฮะต่อมาครับก็จะเป็นโซนปรินเตอร์ครับปรินเตอร์ครับมีช่างหันเป็นหัวหน้าครับใช่จะรับผิดชอบปรินเตอร์นะครับครับจะมีไม่ใช่ว่าซ่อมแต่แคนนอนนะครับครับรุ่นทุกแบบมีอะไรเปลี่ยนให้หมดนะครับผมเขาจะเช็คหมดเลยนะครับปรินเตอร์ผมมีหลายคนอยู่เนาะแสดงว่าแบบใช่ครับแสดงว่าแต่ละวันนี้เราต้องมีลูกค้าที่เข้ามาแบบค่อนข้างเยอะมาสุดท้ายเป็น PC มีช่าง2คนช่าง3ช่างเคอันนี้คือระเบียนเฉพาะที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับยังไม่รวมถึงสาขาอื่นสาขาอื่นเราจะมีสีไซมูนครับแล้วก็สาขาพามนะครับสาขาทุกสาขานี่ก็ลิงก์กันหมดนะครับช่วยกันคุณภาพของช่างคุณภาพของสินค้ามาจากที่นี่หมดใช่ไหมครับผ่านการ QC เรียบร้อยนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงครับสาขาที่นี่นะฮะจากที่เรียนนำไปแล้วคือเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถูกต้องไหมฮะปิดปิด6โมงเย็นครับ9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะฮะสาขาสีไซมูนเปิดกี่โมง8โมงครับผม8โมงเช้าถึงพิเศษปิด2ทุ่มครับปิด2ทุ่มนะครับผมแล้วก็สาขาที่พานฝากไว้ด้วยถึงที่ครับครับแปดเปิดแต่เช้าเหมือนกันครับปิด6โมงเหมือนกันครับแปดโมงเช้าปิด6โมงนะฮะสาขาที่พานนะครับโอเคครับพี่บอมครับสุดท้ายนี้พี่บอมอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับครับผมKVCนะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในเชียงรายครับผมพูดได้คำเดียวครับว่าจงเชื่อใจและมั่นใจทางทีมงานผมครับโอเคครับผมครับผมครับบริการดีนะฮะเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเอาเข้ามาหาเราหรือว่าให้ทีมเซอร์วิสเข้าไปหาที่บ้านนะฮะมีติดตั้งพร้อมจัดสรรหาอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะฮะติดต่อได้ที่นี่เบอร์โทรอีกรอบนึงครับเบอร์โทรที่053 756309ครับโอเคฝากไว้ด้วย Facebook Fanpage มีมั้ยฮะมีครับผมเข้าไปเลยครับที่KVC คอมพิวเตอร์ครับเซิร์ชแป๊บเดียวเจอเลยนะครับโอเคนะครับตอบถามแอดมินตลอดเวลานะครับไม่ว่ากรณีเลยครับผมคอมเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาโอเคโอเคตามนั้นนะฮะวันนี้ได้รับความรู้กลับบ้านไปนะฮะขอบคุณนะฮะทาง KVC ที่ให้โอกาส Big Map Thailand Channel เข้ามารีวิวร้านแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
กินเที่ยวฟังทั่วไทยไปกับบิ๊กแมปไทยแลนด์